นั่นคือกระบวนการใส่ fake data เข้าไปในนั้นน่ะคำถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่ที่ว่าเราศึกษาแต่ว่าเรามีภูมิแค่ไหนเพราะทุกวันนี้เรายังถูก Twitter ล้างสมองได้อยู่เลยนะฮะเรายังถูกโซเชียลล้างสมองชักจูงให้ไปทำนู่นทำนี่ได้อยู่เลยเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าสภาวะการเติบโตของ AI ว่าคุณจะมีสติปัญญาบริหาร AI ได้แค่ไหน Android กับ iOS ของ Apple เนี่ยกำลังจะกลายเป็น last stage ละช่วงถดถอยละย้อนหลังไปสัก15ปีที่แล้วเนี่ยคนจีนกับคนอินเดียขับรถสูสีกันนะครับแต่วันนี้ทำไมจีนเนี่ยขับรถไม่เคยเกินเลยเพราะมันมีกล้องอยู่ทุกๆ50เมตรเนี่ยนะฮะนอกจากกล้องแล้วเนี่ย GPS ของคุณข้างในนั้นเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าคุณทำผิดหรือทำไม่ผิดแล้วถ้าทำผิดมันก็ลงโทษคุณทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนขับรถเร็วเลยเพราะมีทั้งกล้องมีทั้งตัว GPS ในเครื่องตอนนี้ Huawei ทำทุกอย่างที่ Microsoft ทำได้แล้วแล้วจะลอนช์ในตัวถัดไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องมี Microsoft เพราะกับ Huawei มีอะไรครับมี Teslaมี Apple Android แล้วทำได้ดีกว่าแล้วก็มี Amazon ที่เป็นสมาร์ทโฮมอยู่ในนั้นอะไรเนี่ยอยู่ในหัวเว่ยหมดเลยอารมณ์เหมือนตรงนี้ครับเมื่อสมัยก่อน Tencent เนี่ยได้ชื่อว่าบริษัทกอล์ฟแต่ว่า Tencent เนี่ย Golf and Develop จนวันนี้ Tencent ทิ้งบริษัทที่ตัวเองกอล์ฟไปแบบหลายช่วงตัวที่บริษัทที่เขากอล์ฟมาทุกบริษัทไม่มีวันจะทำแบบเขาได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไม่ต่างกันเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองเพราะตอนนี้ตัวสมิธเองก็สามารถผลิตชิป5นาโนได้แล้วนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะก็สำคัญมากอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ Data Center หัวใจอนาคตนะคะตอนนี้มันมีสิ่งที่เป็นการพัฒนาเรื่องของ AI อีกนะคะเราอาจจะเห็นในยุคนี้นะคะเห็น generative AI ที่ฉลาดมากนะคะแต่ว่าอนาคตปี 2027-2030 นะคะนักวิเคราะห์ AI ก็บอกว่าเดี๋ยวจะฉลาดล้ำยิ่งกว่านี้อีกนะคะจะฉลาดล้ำไปยิ่งกว่ามนุษย์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปตลอดกาลนะคะถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะสงครามก็เปลี่ยนรุนแรงแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นแบบซูเปอร์โนวาเลยนะคะ AIจะมีผลยังไงกับเรื่องของสงครามครั้งที่3รอบนี้คะมันจะเป็นตัวเร่งหรือว่ามันจะเป็นตัวสกัดกั้นนะคะมันจะมีบทบาทยังไงบ้างคะอาจารย์ผมว่า AI เป็นพร็อพพากันดาคุณกีต้าเซิร์ชชื่อผมเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปในแชท GPT อ่ะคืออีกตำแหน่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นบอร์ดของ ICBC ประเทศจีนแล้วนะค่ะคือผมก็ยังงงๆเลยนะว่าตำแหน่งถัดไปของผมเนี่ยเป็นบอร์ดของ ICBC แล้วอ่ะเมื่อวานก่อนผมสอนเรื่อง conspiracy เนี่ยลูกศิษย์ผมก็เซิร์ช ChatGPT-4 เนี่ยยังทะเลาะกับ ChatGPT อยู่เลยเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ย มันคือกระบวนการใส่ fake data เข้าไปในนั้นนะครับมันคือกระบวนการ propaganda ทั้งหมดเพื่อที่ จะนำไปสู่ single polar ไงนั่นคือระบบการปกครองใหม่ของโลกที่เป็นตัวสมาร์ทซิตี้เราคาดหวังกับมันมากเกินไปหรือเปล่าเราสามารถพูดโดยที่เรายังไม่เข้าใจมันแท้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ตัวเนี้ยคำถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่ที่ว่าเราศึกษาแต่ว่าเรามีภูมิแค่ไหนเพราะทุกวันนี้เรายังถูก Twitter ล้างสมองได้อยู่เลยนะฮะเรายังถูกโซเชียลล้างสมองชักจูงให้ไปทำนู่นทำนี่ได้อยู่เลยเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าสภาวะการเติบโตของ AI ว่าคุณจะมีสติปัญญาบริหาร AI ได้แค่ไหนนะครับอันนี้สำคัญกว่าเยอะเลยเรื่องของการกรองข้อมูลใน AI ที่เข้ามาเพราะคุณไปดูเบสข้อมูลใน AI มาจากวิกิพีเดียซึ่งอีลอนมัสก์บอกเลยว่าถ้าเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียไป AI จะเป็นปีศาจทันทีเพราะมันมีแต่เรื่องเนกาทีฟอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวเลยนะฮะมันเอามาช่วยบริหารงานเราให้ดีขึ้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรไงให้ AI ทำเราก็กินเที่ยวนะครับแล้ว AI ก็หาเงินให้เราจบดีกว่าหรือเปล่าจริงค่ะแต่นั่นคือมุมมองอาจารย์มองว่าคือเราอาจจะคาดหวังกับมันมากเกินไปและจริงๆมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของ misinformation อยู่มากๆเป็น propaganda ครับ
พราะพากันดาเพื่อไปสู่ระบบซิงเกิลโพลาร์อันนี้มันเกิดจากไอ้ขบวนการที่เขารวมกันเมื่อสัก4-5ปีที่แล้วนะฮะที่จะทำเรื่องของเฟกพอปาการ์ด้าตรงนี้ขึ้นมานะผมเห็นแล้วแหละ OpenAI ตั้งแต่เขามาพิชชิ่งเลยนะที่แคนาดาผมว่าบริษัทนี้น่าสนใจแล้วตอนแรกผมจะไปดูแล้วติดล็อกดาวน์ก่อนแต่ผมคิดว่ามันยังมีข้อจำกัดอีกเยอะมากนะครับอืมค่ะอันนี้กีตาร์ลองเสิร์ชล่าสุดที่อาจารย์บอกนะคะว่าอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์คือใครนะคะChatGPT บอกว่าเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในทางบริหารและกำกับดูแลนโยบายการเงิน อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆนะคะเราอย่าเพิ่งมั่นใจกับเทคโนโลยีมากเกินไปนะคะเราอาจจะโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ไปนิดนึงมันต้องพัฒนาเยอะมากมันเป็นตำแหน่งที่เป็นความลับคุณกีตาร์ลับมากจนขนาดผมก็ยังไม่รู้เลย เสิร์ชกันแบบสดๆนะคะคือเกิดจริงอ่ะที่อาจารย์เตือนอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะบางทีเราก็ให้ความเชื่อมั่นนะเขาเรียกว่า over trust นะคะกีตาร์ก็เคยเห็นเขาคุยเรื่องนี้กันในดาวอสเหมือนกันว่าบางทีเราก็ให้น้ำหนักหรือเชื่อมันมากเกินไปนะคะมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดได้ไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านค่ะเพราะประกันด้าโปรเจกต์เนี่ยถ้าใครหาแปลได้ก็ยิ่งดีนะครับอ๋ออาจารย์แนะนำใช่ไหมคะเนื้อหาอันนี้เป็นหนังสือเก่าแล้วด้วยนะครับค่ะค่ะกระบวนการทำเพราะประกันด้าโปรเจกต์อ่ะนะครับทุกอย่างมันคือเพราะประกันด้าหมดเลยดังนั้นมันถึงใช้โซเชียลมีเดียในการล้างสมองผู้คนได้ไงแล้วผู้คนก็ถูกโซเชียลมีเดียชักจูงได้ง่ายๆนะครับค่ะดังนั้นส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะยังไม่สามารถเชื่อมั่นมันได้นะคะแม้ว่าจะมีส่วนที่สามารถที่จะมีความสามารถฉลาดจริงๆนะคะแต่ว่าอันอาจต้องกลับมาอยู่ที่เรานะเราจะใช้ประโยชน์มันได้มากแค่ไหนนะคะที่สำคัญนะคุณกีตาร์อย่าไปเชื่อบริษัทเทคมากเพราะวันนี้บริษัทเทคเองเนี่ยAndroid กับ iOS ของ Apple เนี่ยกำลังจะกลายเป็น last stage ละกำลังจะกลายเป็น last stage กำลังจะเป็นอดีตช่วงถดถอยละนะครับช่วงที่จะไม่สามารถที่จะออกมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเอาน้องคนหนึ่งที่สนิทกันเนี่ยนะครับไปเที่ยวกับผมรอบนี้ไปจีนเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกันเนี่ยน้องก็ใช้ iPhone มาตั้งแต่ iPhone 2อ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็คือตัวล่าสุดที่ไปเนี่ยไปถ่ายรูปออกมายังสวยไม่เท่า Samsung S22 นะไม่ต้องพูดถึงตัว Huawei หรือตัว Xiaomi ล่าสุดที่ออกมาตัว Ultra ไหนยังขยับยังไม่ขยับเลยซึ่งเขาก็เปลี่ยนใจไปซื้อ Samsung มาถ่ายรูปเพื่อจะไปเที่ยวต่อเลยเนี่ยอันนี้แค่ตรงนี้นะอันนี้แค่เทียบกับเกาหลีนะก็คือเป็น Android ที่แข่งกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีผู้ท้าทายใหม่แล้วคุณกีตาร์ก็คือระบบ Harmony OS กับตัว Hyper OS ของ Xiaomi นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมันขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น Smart City OS นะครับเหมือนกับที่เราเห็นบอกว่าอ้าวทำไม Huawei กับ Xiaomi ทำ EV Car ถ้าเราบอกว่าเขามาเล่นในเกม EV Car เนี่ยอันนี้พวกคุณมองผิดหมดละนะครับสิ่งที่เขาทำคือเราไปดูว่า EV car คืออะไรเราใช้ EV car ตอนนี้ทุกตัวเรารู้สึกว่ามันทันสมัยใช่ไหมมี GPS ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ EV car เนี่ยมันคือสเตจที่1กับสเตจที่2เพื่อไปสู่ autonomous car ในสเตจที่5นะครับซึ่งญี่ปุ่นนะครับทางด้าน Toyota เนี่ยมองสเตจที่5ในปี2050นะครับแต่ล่าสุดเมื่อเดือนเมษาผมไปที่ปักกิ่งเนี่ยไอ้สเตจที่5คือไม่มีคนขับและไม่มีพวงมาลัยด้วยเนี่ยนะครับที่ห้องสมุดแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยใช้แล้วในขั้นทดลองคือเขาบอกทำไมต้องรอปี2050เอาตอนนี้เลยดีกว่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวเนี่ยที่จะทำให้ไปสู่ออโตโนมัสคาร์ได้เนี่ยมันคือโครงสร้างของ EV นะครับไม่ใช่ตัวไฮโดรเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว EV เนี่ยมันคือตัวที่ให้อดอปเตอร์เข้ามาเล่นในช่วงสเตจที่1สเตจที่2เพื่อสร้างวอลลุ่มทีนี้ Xiaomi กับ Huawei ทำไมต้องทำตรงนั้นล่ะก็ตัวระบบ GPS ไงแล้วเขาก็ใช้ตัว Harmony เนี่ยเข้ามาทำถ้าสมมุติว่าHuawei ไปทำกับฉางอันคุณกีตาร์ลองนึกภาพแบบเราต้องทำงานกับ2บริษัทอะนะครับก็เหมือนกับทำไม Apple ถึงล้มเหลว
ในการทำ Apple ไอ้ตัว EV ของ Apple คือ Apple ไม่ได้ล้มเหลวเพราะทำ EV แต่ Apple ล้มเหลวเพราะทำไอ้ตัวไอ้นี่ครับตัว GPS กับตัวระบบที่อยู่ข้างบนที่หน้าจอทั้งหลายเนี่ยเขาล้มเหลวตรงนั้นที่คุณอีลอนมัสก์เขาไปแซะ Apple นะว่าApple Car เนี่ยคือหลุมฝังศพของคนที่ล้มเหลวจาก Tesla ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วในที่สุดมันก็ล้มเหลวจริงๆอ่ะแต่เนื่องจากว่าเขาจะไปเล่นในเกมของเป็น Smart City OS นะครับแล้วไม่ได้แค่นั้นนะ Xiaomi เนี่ยคุณกีต้ามีโรงงาน800โรงงานที่ทำ800ผลิตภัณฑ์แล้ว Xiaomi จะกลายเป็นซูเปอร์แอปในระบบ IoT เพื่อที่จะไปถึง IoE IoE คือ Internet of Everything เนี่ยนั่นคือสเตจถัดไปของ IoT นะครับแล้ว Huawei เนี่ยเขาก็ทำตัวเนี้ยเพื่อที่จะมี EV car เพื่อที่จะทำตัว Smart City OS ในการ connect กันจนกระทั่งคุณ Elon Musk วันนี้ยังต้องไปใช้ของไปตู้เลยก็แต่ไปตู้เนี่ยจีนยกเมืองนึงที่อยู่ห่างจากปักกิ่ง100กิโลนะฮะซึ่งเมืองช่องอานเนี่ยเราจะสร้างเป็น Smart City แต่ตอนนี้ยังติดขัดอยู่เนี่ยนะฮะแต่เมืองนั้นเนี่ยไปตู้ได้ทดลองระบบสเตจที่3กับสเตจที่4ละที่เราเห็นมาเป็นรถยนต์แท็กซี่แบบที่เป็นโลโบแท็กซี่แต่ว่าในสเตจที่3เนี่ยมันยังมีพวงมาลัยกับมีคนนั่งแต่ว่าไม่ต้องจับพวงมาลัยอยู่นะฮะนี่คือสเตจที่3เพราะฉะนั้นเอาออกมา implement ใช้จริงละในหลายๆเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว connect เนี่ยทำไม Huawei ถึงเร่งจีนให้ไปเป็น 5.5G เพราะต้องบริหารไอ้ตัว autonomous ตรงเนี้ยแล้วตัวแอปพลิเคชันของ Harmony เองมันจะเป็นระบบปฏิบัติการที่จะมีซุปเปอร์แอปอยู่ในนั้นอย่างวันนี้ Tencent เองนะครับของ Tencent เองของ WeChat เองของ Alipay เองเนี่ยมันกลายเป็นซุปเปอร์แอปที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วมันมีตัวแอปเล็กๆอะไรที่มันสามารถจ่ายเงินทำอะไรได้ซึ่งที่เรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีของจริงๆที่อยู่ตรงนั้นในระบบทรานแซคชั่นนั้นนะครับงั้นตัว CBDC เนี่ยมันถูก implement ที่จีนกับถูก implement ที่สิงคโปร์ณขณะนี้ครับเพราะไอ้ตอนนี้ Apple จะทำแบบนี้ได้ไหม Apple จะต้องมีบริษัทอย่าง Tesla ทำงานอยู่ภายใต้ Umbrella Apple ซึ่งมันไม่มีจะต้องมีตัวอย่างที่ Amazon ทำ Alexa ออกมาปรากฏว่าตอนนี้ Alexa เงียบไปละแต่ Huawei สามารถใช้คอนโทรลได้แล้วก็ในโรงแรมทุกโรงแรมในจีนเนี่ยจะมีโรบอทเลยนะคุณเอาของมาส่งโรบอทไปส่งให้ส่งถึงที่เลยเราจะใช้ชีวิตกับโรบอทยังไงการเอาโดรนมาส่งของนะครับแล้วตรงนี้มันคือการคอนโทรลบายยูนิตอ่ะคุณกีต้าอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆในจีนกับในอินเดียเนี่ยย้อนหลังไปสัก15ปีที่แล้วเนี่ยคนจีนกับคนอินเดียขับรถสูสีกันนะครับแต่วันนี้ทำไมจีนเนี่ยขับรถไม่เคยเกินเลยเพราะมันมีกล้องอยู่ทุกๆ50เมตรไงนะฮะนอกจากกล้องแล้วเนี่ย GPS ของคุณข้างในนั้นเนี่ยมันก็บอกอีกว่าคุณทำผิดหรือทำไม่ผิดแล้วถ้าทำผิดมันก็ลงโทษคุณทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนขับรถเร็วเลยเพราะมีทั้งกล้องมีทั้งตัว GPS ในเครื่องซึ่งตัวเบรนของเมืองอ่ะแต่ละเมืองมันก็จะไปอยู่เป็นมัลติโพล่าของแต่ละซิตี้แล้วมัลติโพล่ามันจะไปอยู่บนรัฐบาลกลางอีกทีนึงมันก็จะบริหารแบบบล็อกเชนนะครับเพราะเนี่ยคือโลกของอนาคตที่มันเป็นนะฮะก็คืออยากให้พวกเราลองไปดูที่จีนดูแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดในขณะนี้เลยนะครับค่ะดังนั้นคือฟังจากสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะคือตัวของ Harmony OS ก็ตามนะคะหรือว่าสิ่งที่จีนพยายามทำอยู่ตอนนี้สร้าง Smart City แล้วก็เทคโนโลยีของหลายๆบริษัทนะคะที่เขาสามารถที่จะคอนโทรลได้ตอนนี้ทำไปแล้วเนี่ยเขาก็คือผู้ชนะในสงครามเทคโนโลยีแล้วเขาก็ดูจะเป็นโมเดลของเมืองใหม่แห่งโลกอนาคตหลังจาก The Great Reset ครั้งนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับแล้วทุกอย่างมันจะเร็วมากก็คือว่าถ้าคุณกีต้าจะใช้ของจะติดต่อกับจีนทั้งหมดเลยเอาไล่ตั้งแต่ศุลกากรระบบโอนเงินทั้งหมดเลยเนี่ยกีต้าต้องทำบนระบบ Harmony OS หรือบน Hyper OS อ่ะค่ะแล้วใครบ้างที่ค้าขายก็ต้องใช้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ Microsoft นะตอนนี้ Huawei ทำทุกอย่างที่ Microsoft ทำได้แล้วแล้วจะลอนช์ในตัวถัดไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องมี Microsoft เพราะว่า Huawei มีอะไรครับมี Tesla มี Apple Android แล้วทำได้ดีกว่าแล้วก็มี
Amazon ที่เป็นสมาร์ทโฮมอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอยู่ในหัวเว่ยหมดเลยงั้นสิ่งที่คนจะถามหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในเมืองก็จะถามว่าคุณจะเลือกใช้หัวเว่ยหรือเลือกใช้เสี่ยวมี่ในบ้านเพราะมันลิงก์ทุกอย่างหมดเลยอะบน Hyper OS และบน Harmony OS นะครับมี Microsoft อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ Microsoft หรือทางโลกตะวันตกเองก็ตกใจนะครับแล้วก็ตัวแก้ง่ายนิดเดียวเลยพอทันทีที่เกิด CBDC แล้วก็ต้องโอนเงินด้วยระบบ Digital Currency แล้วเกิดเทคที่ถ้าหากว่าคุณทำเพิ่มความรุนแรงให้อีกเนี่ยมันจะแยกเป็น2เลยแล้วคุณจะเลือกอะไรซึ่งอันนี้แหละที่คือสิ่งที่ Android แล้ว OS ของ Apple ทำไม่ได้นะครับค่ะแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับทางอเมริกาก็พยายามทำนะคะคือทั้งสกัดกั้นทางด้านชิปทั้งสกัดกั้นทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมีความสำคัญมากมายนะคะคือเขาอาจจะมองเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็คือมันจะสำเร็จไหมคะในการที่จะสกัดกั้นชัยชนะแล้วก็โมเดล smart city ซึ่งจีนก็ดูทำไปก้าวใหญ่แล้วอะค่ะอาจารย์อารมณ์เหมือนตรงนี้ครับเมื่อสมัยก่อนเทนเซ็นเนี่ยได้ชื่อว่าบริษัทกอล์ฟแต่ว่า Tencent เนี่ย Golf and Develop จนวันเนี้ย Tencent ทิ้งบริษัทที่ตัวเอง Golf ไปแบบหลายช่วงตัวที่บริษัทที่เขา Golf มาทุกบริษัทไม่มีวันจะทำแบบเขาได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไม่ต่างกันเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองเพราะตอนนี้ตัว SMIC เองก็สามารถผลิตชิป5นาโนได้แล้วนะครับแล้วเขากำลังสร้างชิปใหม่ที่เรียกว่า Photonic Chipset นะครับphotonic chipset เนี่ยสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าระดับ3นาโนเนี่ย 1,000 เท่าเพื่อเอามารองรับควอนตัมคอมพิวติ้งแต่คือแบบนี้ mindset หรือว่าคือการเลือกลงทุนของเราจะเปลี่ยนเลยนะคะคือเพราะว่าคือตอนนี้เท่าที่เห็นหุ้น7นางฟ้าขึ้นหุ้นอเมริกาขึ้นด้วย7นางฟ้านะคะมันก็เป็นเพราะว่าคนเชื่อว่าอเมริกาคือ the winner คือผู้ชนะแล้วก็จีนอาจจะยังสู้ไม่ได้นะคะอาจารย์บอกให้ไปอ่านเล่มนี้คือดังนั้นวิธีคิดในการลงทุนแผนในการลงทุนของเราเนี่ยเราต้องมาทำกันบ้านกันยกใหญ่เลยนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ทวีสุขพูดมานะคะโหเปิดโลกมากๆนะคะแต่ก็ต้องไปศึกษากันอย่างลึกซึ้งนะคะ